เรื่องวันนั้นอ่ะคุณเมาผมเป็นคนขับรถผมไม่ดื่มสุราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมมีสติมากกว่าเขาคนจะเชื่อระหว่างคนเมาหรือคนไม่เมาอยากให้ออกมาพูดความจริงดีกว่าเพราะอย่างแรกคือคุณออกมาเนี้ยประเทศของเราแบบเสียหายเขาเรียกแอปอะครับผมไม่ใช่แท็กซี่โดยทั่วไปผมไม่ได้ไปจอดไม่ได้ไปจอดไปเรียกไซต์ลูกค้าหรืออะไรคือเขาเรียกแอปมาแล้วเขาก็ขึ้นรถผมขึ้นมา1อาการเขาเมา2แล้วเขาพูดจาไม่รู้เรื่องอย่างรถผมจอดห่างจากเขาประมาณ30เมตรผมให้เขาเดินมาแล้วเขายังแบบใส่อารมณ์ยังไม่เดินมาแล้วผมเหมือนกับมีอารมณ์โมโหแล้วอะแล้วก็บอกกับเขาว่าผมจอดอยู่ตรงนี้ตรงป้อมเนี้ยให้เขาเดินมาแบบตวาดเขาเนี้ยพอกดแอปเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็น Google Map แล้วก็ตามเส้นทางมาแล้วก็เจอด่านแล้วตอนเขาขึ้นมาตัวผมอะผมไม่กินเหล้าแล้วได้กินเหล้าหึงเลยแล้วผู้หญิงคนเนี้ยที่ผมออกมาพูดเพราะว่าผมจำผู้หญิงคนนี้ได้แม่นนึงผู้หญิงเมาเข้ามา4คนครับคนไทยพูดมีอยู่คนนึงพูดไทยได้นิดหน่อยตำรวจเรียกก็ผมก็เข้าใจว่าตรวจเฉยแบบตรวจปกติโดยทั่วไปของด่านผมก็เปิดไฟในเก๋งแล้วก็ตำรวจก็เข้ามาบอกว่าไปไหนรับจากไหนไปส่งที่ไหนผมบอกผมขับแกร็บแล้วก็แจ้งว่าไปรับจากนี่ไปส่งที่นี่แล้วทางตำรวจก็บอกว่างั้นขอตรวจเช็คผู้โดยสารหน่อยนะเขาก็หันไปคุยกับผู้โดยสารแล้วก็ตรวจเช็คผู้โดยสารโดยธรรมดาแต่ผู้หญิงอ่ะอาการไม่พอใจไม่อยากให้คนไม่อยากให้อะไรอย่างเงี้ยผมจำได้ว่าตอนที่ตรวจรถผมมา3คนเขาบอกโปลิสเช็คครับโปลิสเช็คภาษาอังกฤษผมได้ยินอยู่คำเดียวตำรวจเขาก็เรียกดีๆครับเขาเชิญลงมาพอเชิญลงมาเสร็จปุ๊บเขาก็ตรวจคนไปแต่ผมไม่ได้มองผมจะหันไปมองแต่เมื่อผู้หญิงอ่ะเสียงดังใส่อารมณ์โวยวายใส่ตำรวจใช่มีผู้ชายอย่างเดียวครับผู้ชายแค่แต่มันก็แต่อย่างเงี้ยแต่แบบทั่วไปใช้เวลาตรวจคนนานไหมผมอยู่ตรงนั้นประมาณ30นาทีค่ะไม่หลังรถผมเลยประตูหลังด้านซ้ายจอดเลนไหนอะคะจอดเลนซ้ายเลยครับซ้ายสุดครับเพราะมีรถผมอยู่คันเดียวไม่ได้รับตาไม่ได้อะไรไม่รับตาตรงนั้นมีรถคันอื่นเข้าด่านไหมไม่มีครับมีผมคันเดียวคันเดียวเลยคันเดียวตรงๆเลยเพราะวิ่งมาก็วิ่งมาคันเดียวเราได้สังเกตเห็นไหมคะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวมีการพกบุหรี่ไฟฟ้าอะไรอยู่ผมไม่ได้สังเกตเพราะผมไม่ได้เขาสูบไปในรถอยู่แล้วอันนี้ผมยืนยัน 100% เลยครับเขาอะครับผมจำได้แม่นเขาอะเป็นคน1เป็นผู้หญิงคนเดียว2เป็นคนที่เมาแล้วโวยวายใส่เสียงดังที่สุดในรถอยากให้ออกมาพูดความจริงดีกว่าเพราะอย่างแรกคือคุณออกมาเนี้ยประเทศของเราแบบเสียหายใช่ไหมครับและเรื่องวันนั้นอะคุณเมาผมเป็นคนขับรถผมไม่ดื่มสุราอยู่แล้วคนขับรถไม่ดื่มสุราเพราะฉะนั้นผมมีสติมากกว่าเขาคนจะเชื่อระหว่างคนเมาหรือคนไม่เมาสรุปในกล้องพี่มันจะเสียงในรถได้มั้ยมันไม่ได้ครับเพราะว่าผมฟอร์แมตไปแล้วแต่ตัวกล้องเนี่ยสามารถมีบันทึกเสียงได้ไหมตัวกล้องมันมีบันทึกเสียงบันทึกภาพได้แต่ผมฟอร์แมตไปแล้ว